ดีค่ะวันนี้มาฉีดแอสตราเซเนกานะคะฉีดวัคซีนโควิดนะคะไปถึงทางวัดก็มีรถลานนะคะบริการไปส่งอย่างจุดไปถึงสิ่งแรกที่เราทำก็คือการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยวัดอุณหภูมิความดันทั้งหมดเลยนะคะรับบัตรคิวค่ะเพราะว่าต้องเซ็นยินยอมนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจเอกสารตรวจอะไรเรียบร้อยนะคะเราก็มานั่งรอในแถวเลยค่ะแต่แถวจุดที่1 นะคะนี่นั่งรอจุดที่1แล้วก็ย้ายเข้าไปอย่างจุดที่2นะคะจุดที่2นี่คือจุดที่เตรียมฉีดแล้วนะคะระหว่างนี้เราก็นั่งรอเจ้าหน้าที่นะคะระหว่างนั่งรอเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีน้องๆ นะคะมาบริการน้ำดื่มนะคะที่นี่คือแบบแจกน้ำเยอะมากนะคะบริการน้ำดื่มเพราะว่าให้เราดื่มน้ำเยอะๆระหว่างที่รอนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องลุกไปไหนเลยนะคะคุณหมอเขามาฉีดให้ถึงที่นั่งเราเลยค่ะคุณหมอมาฉีดแล้วก็ติดเวลานะคะค่ะตอนนี้ก็ฉีดแล้วนะคะก็ยังไม่มีอาการอะไรนะคะรอก่อนก็ระหว่างนี้คือถ้ามีแถวอื่นที่ออกไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาแจกน้ำเช็ดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดซ้ำนะคะแล้วก็น้ำก็ยังส่งมาเรื่อยๆนะคะน่ารักมากนะคะขอขวดหนึ่งค่ะค่ะบริการเยี่ยมมากนะคะอันนี้เป็นเวลาที่เราฉีดนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เราต้องรอดูอาการอีกประมาณ30นาทีนะคะก่อนที่เขาจะปล่อยให้เรากลับบ้านได้ครบช่วงระยะเวลาที่ดูอาการแล้วนะคะก็กลับบ้านได้ทางวัดก็มีแจกทางวัดก็มีของที่ระลึกให้กับเรานะคะสำหรับคนที่มาฉีดวัคซีนนะคะ